ลอดระยะเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย11ฉบับสิทธิบัตรฉบับแรกในพระปรมาภิไธยคือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือเรียกกันว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่13898ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการทำฝนหลวงสิ่งประดิษฐ์ที่พระองค์ท่านได้ทรงไว้เป็นคุณไม่ใช่แต่ปวงชนชาวไทยเท่านั้นก็ยังได้เผยแพร่ได้ช่วยแก้ปัญหาของชาวโลกแก้ปัญหาความยากจนต่างๆต่างชาติเนี่ยทั้งในแอฟริกาออสเตรเลียที่ต่างๆเนี่ยได้ขอพรมชาวญาติที่จะขอใช้ผลงานการประดิษฐ์ของพระองค์คือทรงทำเพื่อประสบนิกรชาวไทยอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามชมข่าวพระค่ำของช่องเจ็ดสีช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้เวลา 17:10 นวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยพรวัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนายประสงค์สุขุมซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่6พฤษภาคม2560สิริอายุได้87ปีนายประสงค์สุขุมเกิดเมื่อวันที่17มกราคม2473เป็นบุตรของพระพิสารสุขุมวิทย์หรือนายประสบสุขุมกับนางพิสารสุขุมวิทย์หรือนางพอบสุขุมสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัยและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยก่อนจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาวาดสหรัฐอเมริกาด้วยการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจากนั้นกลับมารับราชการที่กระทรวงการคลังโดยเจริญในหน้าที่การงานเรื่อยมาจนได้ดำรงตำแหน่งสำคัญนาทีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าแผนกวิชาการกองงบประมาณกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยรัฐบาลศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันตลอดจนดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทเอกชนอีกหลายแห่งอาทิกรรมการบริษัทเสริมสุขจำกัดและรองประธานกรรมการบริษัทโอสถสภาจำกัดด้านครอบครัวสมรสกับหม่อมราชวงศ์พยมศรีสุขุมสกุลเดิมสวัสดิวัฒน์มีบุตรธิดารวม4คนเวลา 17:54 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาวันที่12สิงหาคม2560นายธนินทร์ จิรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคณะกรรมการบริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์และเจ้าหน้าที่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายดนุษย์บุญนาคที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานสุขภาพจิตเดินวิ่งมินิมาราธอนซึมเศร้าเราคุยกันได้
เวลา 5:10 นวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงพยาบาลศรีธัญญาจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานสุขภาพจิตเดินวิ่งมินิมาราธอนซึมเศร้าเราคุยกันได้ซึ่งกรมสุขภาพจิตจัดขึ้นตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันอนามัยโลกปี2017ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากโรคซึมเศร้ารวมทั้งสนองพระราชดำริด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มเยาวชนภายใต้โครงการ To Be Number 1มาโดยต่อเนื่องซึ่งการออกกำลังกายนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสามารถป้องกันโรคซึมเศร้าได้นอกจากนี้เพื่อรณรงค์ให้ความรู้สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อโรคซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตทั้งนี้โรคซึมเศร้าเป็นภาวะหรือโรคที่เกี่ยวกับจิตใจและปฏิกิริยาทางเคมีของสมองจัดเป็นโรคทางจิตเวชซึ่งเป็นภัยเงียบคุกคามสุขภาพที่สำคัญโดยผู้ป่วยจะมีอาการท้อแท้เบื่อหน่ายชีวิตและหมดสิ้นความหวังซึ่งสามารถป้องกันและรักษาด้วยยาให้หายเป็นปกติได้แต่ก็อาจกลับเป็นซ้ำอีกได้เช่นกันโดยประชากรมากกว่า300ล้านคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายร้อยละ 20.4 สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วย 1,500,000 คนกลุ่มวัยที่เป็นโรคและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายคือกลุ่มอายุระหว่าง 15-19 ปีโดยผู้หญิงเสี่ยงต่อการป่วยมากกว่าผู้ชายถึง 1.7 เท่าสำหรับเส้นทางการเดินวิ่งเริ่มต้นและเข้าเส้นชัยณโรงพยาบาลศรีธัญญาแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นระยะทาง5กิโลเมตรไม่จำกัดอายุชายหญิงระยะทาง10กิโลเมตรอายุไม่เกิน15ปีชายระยะทาง10กิโลเมตรอายุไม่เกิน16ถึง29ปีชายและระยะทาง10กิโลเมตรอายุ60ปีขึ้นไปชายหญิงซึ่งผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศส่งยศฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดประชุมคงคาจังหวัดชลบุรีเวลา 16:18 วันนี้พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังวัดประชุมคงคาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสักยมุนีศรีประชุมคงคาพระประธานประจำอุโบสถซึ่งสร้างขึ้นประมาณปี2497เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลืองปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง1.79 เมตรความสูง2.59 เมตรโดยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระพุทธสักยมุนีศรีประชุมคงคาอันมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้มีเชื้อสายสักยวงศ์ทรงเป็นศรีสง่าแก่วัดประชุมคงคาทั้งนี้การถวายฉัตรพระประธานจะช่วยป้องกันภัยอันตรายช่วยให้มีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขวัดประชุมคงคาหรือวัดโรงโปะเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อปี2435ตามหลักฐานของส่วนศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัดกองพุทธศาสนสถานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีอุโบสถหลังเก่าปัจจุบันเป็นวิหารที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตต่อมาพระครูพิพัฒนธรรมคุณจรินทร์วิจิตโกชินวัตรอดีตเจ้าคณะอำเภอบางละมุงสร้างอุโบสถหลังปัจจุบันขึ้นได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาเมื่อวันที่23สิงหาคม2499ปัจจุบันมีพระครูวิสุทธาจารย์เป็นเจ้าอาวาสวัดลำดับที่6มีพระภิกษุจำพรรษา24รูปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่29เวลา 19:45 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังสนามกีฬาแห่งชาติ KL Sport City บุกิจจาริลส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยกว่า400คนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่29ซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี11ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยติมอร์เลสเตเวียดนามและเมียนมาโดยครั้งนี้มาเลเซียเป็นเจ้าภาพครั้งที่6ซึ่งได้จัดการแสดงภายใต้แนวคิด Rising Together สื่อความหมายถึงการร่วมแรงร่วมใจของภูมิภาคอาเซียนทั้งนี้ขบวนพาเหรดของนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่สนามเป็นชาติที่8เรียงลำดับชาติสมาชิกตามตัวอักษรก่อนจะปิดท้ายด้วยประเทศมาเลเซียเจ้าภาพโด
ดยมีนายไครีจามารุดดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬามาเลเซียเป็นประธานในพิธีและมีนักกีฬา8คนของประเทศมาเลเซียเป็นผู้วิ่งครบเพลิงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคมนี้โดยมีการชิงชัยจำนวน405เหรียญทองจาก38ชนิดกีฬาซึ่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันครบทุกชนิดกีฬากว่า 1,200 คนเวลา 11:46 นาทีวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังสนาม Trikil Equestrian Center เมืองราวังรัฐสลังงอซึ่งเป็นสนามในการฝึกซ้อมม้าและจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่2โดยวันนี้เป็นการฝึกซ้อมทำแบบฝึกหัดที่จะทรงใช้แข่งขันในประเภททีมวันแรกในวันที่22สิงหาคมนี้โดยใช้เทสต์จูเนียร์อินดิวิดวลคอมเพทิชั่นทั้งนี้ทรงฝึกในรายละเอียดของท่าต่างๆเช่น Extended Trot Half Pirouette ทำให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นโดยการตัดสินแต่ละทีมจะนำคะแนนที่ดีที่สุดจาก3ใน4คนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของทีมเพื่อหาทีมที่ชนะส่วนประเภทบุคคลที่จะทำการแข่งขันในวันที่2และ3จะนำคะแนนของนักกีฬาแต่ละคนของทุกชาติมาเรียงลำดับเพื่อหาผู้ชนะสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์จะทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าหรือ Dressage ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยอีก3คนทั้งนี้ในประเภททีมและประเภทบุคคลโดยการแข่งขันขี่ม้าประเภทนี้มีนักกีฬาจาก5ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ซึ่งในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาการแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเทศอินโดนีเซียได้เหรียญทองในประเภททีมส่วนประเทศมาเลเซียได้เหรียญทองในประเภทบุคคลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน